สอนวิธีเช็คเงินเกษตรกรประกันราคาข้าวจากธ.ก.ส.ได้เท่าไหร่ใช้แค่บัตรใบเดียวรู้เลยอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเผื่อทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับเผื่อวิธีตรวจสอบสถานะการโอนเงินนะครับเงินประกันราคาข้าวหรือเงินประกันรายได้เกษตรกรงวดที่1ของธ.ก.ส.พร้อมเช็คราคาส่วนต่างประกันราคาข้าวได้ที่นี่เลยนะครับจากกรณีนะครับที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือธ.ก.ส.ดำเนินโครงการนะครับประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ถึง2564นะครับรอบที่1เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโดยกลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกตินะครับทางธ.ก.ส.จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขาวันที่16พฤศจิกายน2563ในงวดแรกวันนั้นนะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2563นะครับทางกรุงเทพธุรกิจรายงานว่าเกษตรกรที่เป็นชาวนาสามารถเช็คนะครับธ.ก.ส.โอนเงินได้แล้วที่นะครับwww.chongkho.inbaac.com เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนะครับโดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเรานะครับถ้าเงินเข้าระบบนะครับจะแจ้งโอนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ายังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งธ.ก.ส.นั้นนะครับจะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน3วันทำการนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นภาพตัวอย่างให้เข้าไปเช็คนะครับจากเว็บไซต์หรือนะครับวิธีตรวจสอบด้วยวิธีอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันดังนี้นะครับ 1. เช็คจากบัตร ATM ของเรานะครับ 2. นำสมุดบัญชีนะครับไปปรับสมุดเงินฝากที่ธนาคาร 3. กดสมัครเช็คเงินเข้าออกผ่านออนไลน์ของธ.ก.ส.ฟรีนะครับโดยกดแอดเพื่อนใช้ ID LINE นะครับแอดไปที่@BACCSAMILY นะครับทีนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับทางนี้กระทรวงพาณิชย์แจ้งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563/2564รอบที่1หรือประกันรายได้เกษตรกรนะครับพร้อมจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างงวดแรกนะครับวันที่16พฤศจิกายน2563สามารถช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่ละชนิดนะครับได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดดังนี้นะครับข้าวเปลือกหอมมะลินะครับประกันรายได้ตันละ 15,000 บาทนะครับไม่เกิน14ตันนะครับได้ส่วนต่างตันละ 2,911 บาทนะครับรับเงินส่วนต่างสูงสุดอยู่ที่นะครับ 4,756 บาทนะครับ2ข้าวเปลือกนะครับหอมมะลินอกพื้นที่นะครับประกันรายได้ตันละ 14,000 บาทไม่เกิน16ตันนะครับส่วนต่างตันละ 2,137 บาทรับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 34,199 บาทนะครับ3ข้าวเปลือกเจ้านะครับประกันรายได้ตันละ 10,000 บาทไม่เกิน30ตันส่วนต่างตันละ 1,222 บาทรับส่วนต่างสูงสุดอยู่ที่36,670 บาทนะครับ4ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีนะครับประกันรายได้ตันละ 11,000 บาทไม่เกิน25ตันนะครับส่วนต่างตันละ 1,066 บาทรับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 26,674 บาทนะครับและก็5ข้าวเหนียวนะครับประกันรายได้ตันละ 12,000 บาทไม่เกิน16ตันนะครับส่วนต่างตันละ 2,084 บาทรับเงินส่วนต่างสูงสุดอยู่ที่ 33,349 บาทนะครับนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังมีเงินสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพข้าวนะครับไร่ละ 1,000 บาทครอบครัวละไม่เกิน20ไร่รวมครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาทโดยแบ่งเป็น2งวดงวดละ500บาทครับ